สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำการสลับใบหน้านะครับต้นฉบับนะครับเป็นหน้าโรบอทนะครับแล้วก็พอเราเอาภาพเราไปใส่นะครับมันก็จะกลายเป็นภาพหน้าเรานะครับแบบนี้เลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะเข้ามาที่ Discord นะครับแล้วก็เข้ามาใช้ Inside Face Warp ตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยสเต็ปก็คือนะครับอันดับแรกให้เราพิมพ์ slash ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นตัว save id ก่อนนะครับมันจะมี save id กับ swap id นะครับ save id ก็คือให้เราใส่ภาพต้นฉบับของเราไปก่อนนะครับโดยการคลิกนะครับแล้วก็เป็นเลือกภาพต้นฉบับนะครับที่เป็นใบหน้าเราที่เราจะเอาใส่นะเช่นตัวนี้นะครับจากนั้น ID name นะครับให้ตั้งชื่อเข้าไปว่าชื่อนี้นะครับคือชื่ออะไรนะครับในทีนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอภิวัฒน์นะครับแล้วก็กด enter 1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ ID name อภิวัฒน์ create นะครับ ID name อภิวัฒน์ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาภาพที่เราจะนะครับสลับหน้านะครับแล้วก็slash นะครับแล้วก็พิมพ์ swap id ตัวนี้นะครับ swap id แล้วก็นะครับไปเลือกภาพที่เราต้องการจะสลับนะครับอย่างเช่นผมจะเอาภาพนี้นะครับเนี่ยเป็นภาพโรบอทนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุพร้อมลงไปตรงนี้นะครับก็คือเป็นอภิวัฒน์นะครับนะให้เอาภาพของอภิวัฒน์มาใส่ในภาพนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอ enter 1ครั้งครับแล้วสักครู่นะครับมันก็จะประมวลผลภาพออกมานี่เห็นไหมครับก็จะเป็นหน้าเรานะครับเป็นหน้าเราแทนหน้าผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับแล้วเราก็เซฟนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกขวาบันทึกภาพเป็นนะครับก็เอาไปใช้งานต่อได้เซฟลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเปลี่ยนหน้านะครับเป็นหุ่นยนต์เป็นหน้าใครเราก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับใน Discord นะครับ Inside Face Warp นะครับใครสนใจก็ลองทำตามนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ